นอกจาก performance of the night นะนักมวยยอดเยี่ยมก็ได้ KO of the night ไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดเลยขอบคุณครับพี่เจ้าเดี๋ยวขอแค่นี้นะครับ1 2 3ระวังอ้วกแตกนะ1 2 3โอเคอ้วกมาเป็นแป้งนะครับกองนี้ครับ2มือเลยก็ได้2มือนะครับ1 2 3เรียนเชิญพี่บอสเสร็จแล้วครับมาจอดครับมาจอดแบงค์เชิญด้วยครับพร้อมกันเลยด้วยกันเลยครับกล้องนี้นะพี่มาเรียนครับมาเรียนครับ1 2 3ผมขอชูนิดนึงลงนะครับ1 2 3 1 2มันมากเลยรู้ที่ว่ามันไม่ถ่ายรูปไม่สวยแล้วฝากมาดีสุดยอดครับขอบคุณครับนี่คิดไม่ถูกเราจะแบ่งยังไงตอนนี้ไม่งั้นก็ไม่ต้องเอาไปแต่ว่าให้ผมรู้ว่าแบ่งเก็บไปแล้วนะครับถามพี่ถามปั่นนิดนึงครับคือเอานี้นะเอาที่ที่ภาพเนี่ยภาพจำที่อ่ะวันที่ปั่นโดนน็อกแล้วแบบเสียโบ๊ทถามว่าปั่นจำอะไรไม่ได้ครับจนตัดมาถึงวันนี้เนี่ยปั่นรู้สึกยังไงบ้างก็มันเหมือนกับเราก้าวผ่านจุดที่มันย่ำแย่ที่สุดมาได้ตอนนั้นก็รู้สึกท้อมากครับผมนอนไม่หลับตอนที่แพ้นะครับมันเครียดมากจนแทบอยากจะเลิกเลยตอนนั้นก็คือมีกำลังใจจากครอบครัวจากแฟนจากเพื่อนๆในค่ายครับอยากขอบคุณเสียโบ๊ทไหมก็ขอบคุณเสียที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังมาคอยตลอดครับดูแลดีท่านหนุ่มใช่ไหมมีบ้างไหมครับตอนครับมีหนึ่งตอนนี้เราเป็นแชมป์ RWF แล้วก็เป็นเกียรติยศที่มันสำหรับเราอะนะฮะคิดว่าก้าวต่อไปของเรามันคืออะไรครับก็คือการป้องกันแชมป์ครับป้องกันแชมป์อยากจะได้แชมป์เพิ่มไหมหรือข้ามรุ่นอะไรเงี้ยมีไหมก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ครับผมได้หมดครับเดี๋ยวโบนครับครับถ้าข้ามรุ่นนะครับน้ำหนักนี้ยังได้อยู่ครับไม่เห็นน่าอยู่ไม่น่าอยู่แล้วยังไม่ได้เสียเปรียบแล้วก็ยังคิดว่าเป็นน้ำหนักที่ดีที่สุดนะตอนนี้อยู่นะครับยังไม่ถึงขนาดต้องข้ามรุ่นนอกจากแบบผมว่าเขาโตเต็มวัยแล้วล่ะเขาคงจะไม่ไปพลาดไปกว่านี้แล้วนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณ RWSเพื่อยินดีต้องขอบคุณ RWS ที่ทำให้นักมวยของเราเนี่ยได้มีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับปีที่แล้วผมเคว้งคว้างมากเลยครับปีนี้ผมดีใจแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ฤทธิ์เทวดาได้ไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยกให้ฤทธิ์เทวดาเลยนะครับเอาไปใช้เอาไปขับเอาไปอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นทรัพย์สมบัติของเขาไปเลยนะครับแล้วก็ด้วยความมีน้ำใจของฤทธิ์เทวดาเองเขาก็แบ่งให้เพชรมรกตกับเพชรดำที่ตกรอบคนละ150,000นี่คือน้ำใจที่เป็นพี่น้องอยู่ในค่ายเดียวกันสู้ด้วยกันเมื่อกี้มานั่งคิดรายได้ที่เราได้จาก RWS ในปีนี้เนี่ยคร่าวๆเกือบ12 ล้านนะครับที่พี่ยินดีได้ไปนะครับ6 ล้านนี้มอเตอร์ไซค์อีกนะครับอีก1.3 ล้านนะครับรวมเป็นค่าตัวที่ต่อยมาทั้งหมด5 คนตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบนี้นะครับก็รวมๆ12 ล้านขอบคุณพี่เทียนชัยครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆที่ทำให้เป็นยินดีได้มีที่ยืนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากถามฤทธิ์เทวดาคือความกดดันในการชกอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเราต่อยแต่ว่ากระแสที่ค่ายพี่ยินดีจะโดนมันเพิ่มความกดดันให้เราไหมที่จะต่อยมันไม่ใช่แค่ต่อยเพื่อตัวเองแต่ว่ามันต้องต่อยเพื่อค่ายด้วยครับก็ค่ายคิดว่าเราก็โดนหนักมาตลอดถ้าเราพลาดมาแน่นอนว่าคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีครับแต่ว่าผมก็เลยไม่เอาเวลาพวกนี้ไปสนใจอันนี้เท่าไหร่คือโฟกัสกับการที่ซ้อมมากกว่าครับเมื่อเราพร้อมเราต่อยชนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองครับวันนี้ที่เป็นแชมป์เรามองว่าเราคือเบอร์หนึ่งแล้วหรือเปล่าผมคิดว่าก็ผมไม่ได้คิดว่าผมเก่งที่สุดแต่ว่าผมก็พร้อมเจอทุกคนครับผมด้วยแชมป์ผมก
ทำไม่เป็นครับนั่นทำไม่เป็นมาแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณครับยินดีครับ